ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่10ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดธรรมะกับสัญชาตญาณต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในการบรรยายครั้งนี้ว่าการใช้สัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วในการทำประโยชน์ในหลายครั้งที่แล้วมา เราก็พูดถึงการพัฒนาสัญชาตญาณอย่าให้มันเป็นสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสแต่ให้มาเป็นสัญชาตญาณฝ่ายโพธิเป็นปกตินิสัยซึ่งท่านทั้งหลายก็จะต้องทบทวนดูว่ามันมีอะไรบ้างเมื่อได้พัฒนามาจนถึงขนาดที่มีสัญชาตญาณแห่งโพธิมันก็เป็นอันว่าปลอดจากสิ่งที่เป็นอันตรายโดยรอบข้างซึ่งอาตมาจะใช้คำว่าเหมือนกับหลุดออกจากอำนาจของสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสเป็นอิสระเหมือนกับนก หลุดจากกรงข้อนี้หมายความว่าถ้าพิจารณาดูให้ดีๆในชีวิตนี้มันเหมือนกับอยู่ในกรงขังแต่ว่าเป็นกรงขังทางจิตทางวิญญาณจึงไม่มองเห็นตัวกรงหรือจับต้องสี่กรงได้แต่มันก็เป็นการกักขังอย่างเดียวกันเรียบกันเท่านั้นว่าถ้าเป็นนกมันออกจากกรงได้ดูเถิดว่ามันร่าเริงสักเท่าไรมันสบายใจสักเท่าไรในส่วนเราทั้งหลายก็ติดอยู่ในกรงขังกรงขังของความรู้สึกที่เป็นฝ่ายกิเลสเป็นฝ่ายตัณหาอุปาทานไม่มีความเป็นอิสระมันมีแต่ความคิดชนิดที่เป็นการกักขังมันเป็นสัญชาตญาณนานาชนิดที่ว่ามีอยู่มีอยู่ในสันดานแล้วก็ออกมาเป็นกรงขังสัญชาตญาณที่ว่ามีตัวตนมันก็ขังอย่างที่ไม่ให้ทำอะไรชนิดที่เห็นแก่ผู้อื่นหรือปราศจากตัวตนมันบังคับให้ทำแต่สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นตัวตนหรือเป็นประโยชน์ของตนและถ้าพูดถึงสัญชาตญาณที่เป็นลูกออกไปสัญชาตญาณใหญ่คือตัวตนมันก็มีเช่นสัญชาตญาณความเห็นแก่ตนจิตใจของเราถูกกักขังอยู่ในความรู้สึกเห็นแก่ตนมันก็ทำอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้มันจะยอมทำแต่สิ่งที่รู้สึกว่า
ได้ประโยชน์แก่ตนแก่ความเห็นแก่ตนแต่นั่นไม่ใช่ประโยชน์อันสูงสุดที่เป็นไปเพื่อนิพพานแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ส่งเสริมกิเลสให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารแม้สัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหารมันก็ผูกพันให้แสวงหาอาหารที่เป็นเหยื่อแก่ความอยากไม่สามารถจะเป็นอิสระในการที่จะแสวงหาอาหารที่เป็นไปอย่างบริสุทธิ์หรือสักว่ายังอัตภาพให้เป็นไปมันก็เลยตกเป็นเหยื่อของความอร่อยทางอาหารอีกทีหนึ่งมันก็ถูกกักขังอยู่ในความติดในรสอาหารทีนี้ก็มาถึงสัญชาตญาณแห่งความกลัวมันกลัวได้ร้อยแปดอย่างวันวิตกกังวลไว้ได้ล่วงหน้าเลยมีแต่ความหวาดระแวงจนกระทั่งถึงความหวาดผวาจิตใจมันก็ถูกกักขังอยู่ด้วยความกลัวที่นี่สัญชาตญาณเช่นความรักตนถ้ามันรักอย่างที่เห็นแก่ตนมันก็เป็นความรักที่ทรมานตนคือแบกของหนักไว้แบกตัวตนอันเป็นของหนักอยู่ตลอดเวลาเรามีความรู้สึกเป็นห่วงในเรื่องของตัวตนนี่จึงกลายเป็นของหนักอย่างที่เรียกขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักตัวตนในแง่ของรูปก็รู้สึกว่าเป็นของตนก็แบกไว้อย่างเป็นของหนักตัวตนในแง่ของเวทนารู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นต้นก็เอาเวทนาว่าเป็นตัวตนยังมีความรู้สึกว่ามีของหนักบางทีเอาสัญญาความทรงจำมันหมายอย่างนั้นอย่างนี้เป็นตัวตนมันก็แบกตัวตนแห่งสัญญาว่านิฐานะเป็นของหนักบางทีเอาสังขารความคิดนึกได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างน่าอัศจรรย์ว่าตัวตนว่าตัวตนความคิดหรือของคิดหรือผู้คิดเนี่ยเป็นตัวตนบางทีเอาวิญญาณที่รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ว่าเป็นตัวตนมันก็มีความเห็นแก่ตัวตนมีความรักตนเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเป็นตัวตนไหวสำหรับจะยึดถือทีนี้ก็มาถึงการบำเรอตนว่าตกอยู่ในกรงขังของการที่ต้องบำเรอตนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตนนั้นมันคือกิเลสโดยสมบูรณ์มันจะพัฒนาตนมันก็พัฒนาไปแต่ในทางให้รุ่งตามความต้องการของกิเลสมันถ้าจะอวดตนมันก็อวดไปตามอำนาจของกิเลสแม้ที่สุดแต่เรื่องของการสืบพันธุ์ก็ทำไปตามอำนาจของกิเลส คือได้ตกเป็นเหยื่อของขาดช่างของธรรมชาติ ที่มีปะไว้ข้างหน้าของการสืบพันธุ์นี่เรียกว่ามันเหมือนกับนกที่ถูกขังอยู่ในกรงแต่เป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณจิตเหมือนกับนกถูกขังอยู่ในกรงทางจิตทางวิญญาณเป็นจิตที่ติดกรงเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าเพิกถอนในความรู้สึกที่เป็นเครื่องกักขังเหล่านี้เสร็จได้ก็ลองคิดดูเถอะว่าเราจะมีอิสรภาพสักเท่าไรสักเท่าไรไม่ต้องมีสัญชาตญาณแห่งตัวตนมันก็โล่งว่างเบาไม่มีอะไรที่กดทับจิตใจโดยความเป็นตนของตนดังที่กล่าวแล้วเมื่อไม่มีความเห็นแก่ตน
จิตก็เป็นอิสระอย่างยิ่งแต่ประกอบด้วยสติปัญญาที่ไม่ได้ถึงกับว่าจะปล่อยให้ตายไปให้ร่างกายชีวิตมันตายไป มันก็ยังคงทำหน้าที่ที่จะเลี้ยงรักษาชีวิตไว้แต่ตลอดเวลาเหล่านั้นไม่มีความรู้สึกที่เป็นความเห็นแก่ตนซึ่งเป็นของบีบคั้นจิตใจคนที่เป็นบุถุชนมากเกินไปจะไม่รู้สึกว่าไอ้ความเห็นแก่ตนนั่นเป็นอันตรายกลับจะเห็นเป็นของเบาเป็นของสบายเป็นของทำให้ได้มาซึ่งสิ่งต่างๆตามที่มันอยากจะได้ส่วนที่จะเลยขอบขีดไปจนเป็นอันตรายนั่นก็ยิ่งมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้ถ้าพ้นจากความรู้สึกที่เห็นแก่ตนแล้วจิตมันเป็นอิสระมีความว่างมีความเกลี้ยงจากกิเลสเหล่านั้นมันก็ถึงกันเข้ากับความสงบเย็นแม้แต่จะกินอาหารกินอาหารก็เป็นอิสระไม่ตกไปภายใต้อำนาจของเหยื่อของอาหารอันอร่อยที่ต้องซื้อต้องหาต้องค้นคว้าต้องพยายามมาเพียงเพื่อความอร่อยไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพแล้วก็ยังกินไม่รู้จักสิ้นสุดถ้าไม่มีความกลัวถ้าว่าเราไม่มีความกลัวไม่มีอะไรที่ต้องกลัวมันก็สบายสักเท่าไรก็ลองคิดดูเดี๋ยวนี้มันกลัวเป็นส่วนใหญ่ก็คือกลัวตายความกลัวทุกชนิดทุกอย่างมีเท่าไรเท่ากี่อย่างก็มารวมอยู่ที่กลัวตายกลัวเจ็บกลัวไข้ก็คือกลัวตายกลัวเสียเพื่อนเสียสหายก็คือกลัวตายกลัวเสียเงินเสียทองก็คือมันจะทำให้ต้องตายมันก็เลยกลัวตายสูญเสียอะไรทุกๆอย่างนะมันไปรวมอยู่ที่ว่าจะทำให้ต้องตาย มันก็ไม่มีความกลัวจิตที่ไม่รู้จักกลัวนี่เรียกว่ามันหลุดพ้นออกมาเสร็จได้เหมือนกับนกที่ออกมาจากกรงเมื่อพูดถึงสัญชาตญาณในการต่อสู้มันก็จะรู้จักต่อสู้กับสิ่งที่ควรต่อสู้คือข้าศึกโดยตรงคือความทุกข์นะคือความทุกข์หรือกิเลส ที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเป็นข้าศึกโดยตรงในส่วนเรื่องบุคคลเรื่องคำด่าทอเสียดสีเบียดเบียนของบุคคลนั่นเป็นเรื่องเด็กเล่นไม่เสียเวลาไปต่อสู้กับมันการพัฒนาตนก็พัฒนาถูกต้องตามหลักที่ควรจะพัฒนาไม่พัฒนาให้รกรุงรังไปหมดรกรุงรังไปด้วยสิ่งของรกรุงรังไปด้วยกิเลสความรู้สึกคิดนึกไม่ว่าจะบำเรอตนใช้คำว่าบำเรอตนนี่เป็นคำที่ใช้อยู่ในบาลีบำเรอตนมันบำเรอไม่จะไปในทางกิเลสเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าละสัญชาตญาณแห่งตัวตนนั่นเสร็จได้มันมีการบำเรอตนในลักษณะที่ทำให้ก้าวหน้าทีละนิดทีละนิดไปในหนทางแห่งความหลุดพ้นหรือปล่อยวางมีคำพูดประหลาดว่าบำเรอตนเพื่อพระนิพพานนี่หมายความว่าส่งเสริมทุกอย่างทุกประการเพื่อชีวิตนี่มันใกล้ต่อความหมายของนิพพานคือความเยือกเย็นถ้าจะอวดกันบ้างก็ไม่ได้อวดมันอย่างที่เขาอวดกันอวดมั่งอวดมีอวดอำนาจวาสนาอวดอะไรต่างๆนั่นมันเป็นการอวดของกิเลสถ้าว่าสัญชาตญาณพวกนี้ถูกกำจัดไปหมดสิ้นแล้วถ้ามันจะอวดบ้างแสดงบ้างมันก็เป็นเรื่องของไอ้คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวที่ดับทุกข์ได้และที่อยากจะให้ผู้อื่นเอาอย่างทำตามอย่าง
โดยไม่มีเจตนาที่จะต้องอวดในลักษณะที่เป็นการอวดดีก่อนนี้มันการอวดดีเดี๋ยวนี้มันเป็นการแสดงความดีให้ผู้อื่นเห็นเพื่อประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายโดยไม่ใช่การอวดดีแต่เป็นการแสดงให้เห็นซึ่งความดีที่มีอยู่นี่แหละเรียกว่าอาการแห่งการที่ว่านกหลุดจากกรงความรู้สึกที่เหนียวแน่นไปตามอำนาจตัณหาอุปาทานหลายอย่างหลายประการเป็นเหมือนกับกรงจิตมันติดอยู่ในวงล้อมของสิ่งเหล่านั้นเรียกว่ามันติดกรงพอมันออกมาเสร็จได้มันก็เลยเหมือนกับว่าหลุดจากกรงหรืออีกอย่างหนึ่งว่ามันเหมือนกับอยู่ภายใต้กาลาครอบสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ภายใต้กาลาครอบมืดมิดไม่สบายไม่สะดวกโดยประการต่างๆเดี๋ยวนี้มันเปิดกาลาครอบออกไปเสียได้มันก็โล่งแจ้งมันก็สว่างมันก็มีอาการร่าเริงเยือกเย็นเป็นอิสระออกไปเสียได้จากกาลาครอบแห่งความเห็นแก่ตนความเห็นแก่ตัวใครรู้สึกบ้างว่าตัวเองอยู่ภายใต้กาลาครอบ ของสิ่งเหล่านี้มันคงจะดิ้นรนที่จะเปิดฝาครอบแต่ถ้าไม่รู้สึกมันก็สมัครอยู่ใต้กาลาครอบภายในขอบเขตของกิเลสตัณหาอุปาทานคิดพูดทำอยู่แต่ในเรื่องเหล่านั้นชนิดนั้นในมาตรฐานเพียงเท่านั้นไม่สูงไปกว่านั้นได้นี่เดี๋ยวนี้มันเป็นอิสระมันก็นกหลุดจากกรงหรือว่าออกมาเสียได้จากภายใต้กลาครอบของอวิชชากลาครอบในที่นี้เป็นชื่อของอวิชชาถ้าจะมองกันในแง่ศาสนาเดี๋ยวนี้ก็ได้รับความสะดวกได้ในการที่จะบรรลุมรรคผลก็เน้นทีว่าถ้าว่าพัฒนาสัญชาตญาณที่เป็นกิเลสกลายเป็นสัญชาตญาณอย่างโพธิแล้วมันก็ใช่เป็นประโยชน์ได้แก่ชีวิตนั้นทำชีวิตนั้นให้เป็นชีวิตที่มีความเหมาะสมพร้อมหรือสะดวกในการที่จะบรรลุมรรคผลคำว่ามรรคผลก็คือหนทางที่จะไปสู่ความสงบสุขสูงสุดอันสุดท้ายคือนิพพานนี่เรียกว่ามีประโยชน์ในแง่ของทางศาสนาถ้าจะลดให้ต่ำลงมาในแง่ของวัฒนธรรมที่จริงศาสนาก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งแต่มันในระดับสูงสุดที่ในระดับวัฒนธรรมทั่วๆไปแล้วก็มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวคำว่าความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์นี่เป็นคำพูดที่มีความหมายมากแต่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจหรือไม่รู้จักว่ามันอยู่ที่ไหนที่จริงในความเป็นมนุษย์ของเรานั่นแหละคือสมบัติของเราสมบัติของเรานั่นแหละคือความเป็นมนุษย์ของเราสมบัติที่แท้จริงคือความเป็นมนุษย์ของเราแต่เดี๋ยวนี้คนทั้งหลายก็มาสนใจหมายมั่นอยู่แค่ข้าวของเงินทองสมบัติพัสถานอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องทางฝ่ายวัตถุทั้งนั้นนั่นก็เลยเป็นมนุษย์ชนิดไหนกันก็ไม่รู้ยังดีที่สุดมันก็เป็นมนุษย์แต่ในแง่ของวัตถุในด้านของวัตถุแต่ถ้าสนใจความเป็นมนุษย์ในแง่ของจิตของวิญญาณ
มันก็จะไปมองเห็นว่าไอ้สมบัติแท้จริงของเราก็คือความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องของเรามีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องต่อความหมายของคำว่ามนุษย์มนุษย์นั่นก็เรียกว่าสมบัติอันแท้จริงคนชนิดนี้มีสมบัติทั้งสองฝ่ายคือมีสมบัติทั้งฝ่ายวัตถุและมีสมบัติทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวิญญาณแต่คนโดยมากไม่สนใจสมบัติในฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณจึงมีสมบัติกันแต่ในทางฝ่ายวัตถุขอให้สังเกตดูให้ดีๆที่ว่าความสูงสุดของความเป็นมนุษย์นั่นมันไม่ใช่อยู่ทางแต่ทางวัตถุอย่างเดียวมันต้องเป็นความถูกต้องในทางฝ่ายจิตถึงที่สุดด้วยทีนี้จะมองดูให้ละเอียดลงไปว่าเมื่อมันพัฒนาสัญชาตญาณได้แล้วก็เรียกว่ามีอนามัยมีพลังมีกำลังในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณคนที่พัฒนาสัญชาตญาณไม่ได้ยังมีจิตใจตกต่ำอยู่ในฝ่ายกิเลสหรือมีความรู้สึกอย่างต่ำเป็นสัญชาตญาณอย่างสัตว์อย่างนี้มันไม่มีแรงมันไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้กับกิเลสจิตใจอ่อนแอไม่พอที่ไม่พอที่จะเผชิญหน้ากับกิเลสถ้ากำจัดสัญชาตญาณแห่งตัวตนของตนเห็นแก่ตนอย่างที่กล่าวมาแล้วได้มันก็เป็นเหมือนกับว่ามีอนามัยทางจิตทางวิญญาณเรามีอนามัยกันได้ถึงสองประการคือทางฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายมีร่างกายที่ประกอบไปด้วยอนามัยดีมันก็สามารถที่จะเป็นอยู่มีความสุขและทำการงานทางฝ่ายร่างกายแต่ฝ่ายจิตนั้นยังไม่มีฝ่ายจิตที่จะมีอนามัยดีเหมือนกับที่ร่างกายมีอนามัยดีมันก็ต้องประกอบด้วยไอ้ความตั้งตนอยู่ได้อย่างมั่นคงเพราะความมีธรรมะคือความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณอย่างโพธิยังขอใช้คำว่าสัญชาตญาณอยู่เพื่อให้เกิดความง่ายดายในการที่จะปฏิบัติประพฤติเป็นไปคือให้เป็นความรู้สึกที่เกิดได้เองและทันเวลาแก่การโจมจู่เข้ามาของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนี่ถ้าเรามีกำลังพลังอนามัยดีทางจิตทางวิญญาณก็ต่อสู้ข้าศึกกล่าวคือกิเลสเช่นเดียวกับที่มีร่างกายมีอนามัยดีก็ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บหรือใช้กำลังพลังนั่นทำหน้าที่การงานทางกายอย่างที่ทำกันอยู่ทั่วๆไปเห็นได้ว่าเราจะต้องมีอนามัยหรือพละกำลังทั้งทางฝ่ายกายและฝ่ายจิตถ้ากำจัดสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสได้แล้วพัฒนาฝ่ายโพธิเกิดขึ้นมาได้แล้วอนามัยก็จะสมบูรณ์ทั้งฝ่ายกายและทั้งฝ่ายจิตทีนี้เมื่อเรามีสัญชาตญาณที่พัฒนาดีจนเปรียบกันได้แต่ว่าเหมือนนกหลุดออกมาจากกรงคือสิ่งผูกมัดต่างๆได้แล้วเป็นอิสระแล้วเราจะใช้มันให้ทำประโยชน์อะไร มันก็ตอบได้ว่าใช้ทำหน้าที่ตามที่ควรจะทำใครรู้บ้างว่าหน้าที่โดยครบถ้วนของคนนี่มีอะไรบ้างบางทีจะรู้จักน้อยเกินไปจึงไม่ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วก็จะไม่มีคุณธรรมความสามารถที่จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์
เพราะไม่รู้เรื่องอาตมาอยากจะบอกว่าในสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นี่ถ้าโดยสรุปแล้วก็พูดได้เป็นสามอย่างหน้าที่มีอยู่สามอย่างหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองหน้าที่ที่ทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองนี่อย่างหนึ่ง แล้วหน้าที่ที่ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นออกนอกจากตัวเราในอย่างหนึ่งที่หน้าที่ที่สาม ก็คือหน้าที่ที่ต้องพักผ่อนให้มีกำลังสำหรับจะทำประโยชน์เหล่านั้นฟังดูแล้วก็อาจจะหน้าหัวสำหรับคนบางคน ที่มาพูดว่า แม้แต่การพักผ่อนนี่ก็เป็นหน้าที่เขามักจะไม่รู้สึกว่าการพักผ่อนเป็นหน้าที่แล้วก็เลยไม่สนใจในการพักผ่อนไม่ได้รับการพักผ่อนที่ถูกต้องไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอมันก็เลยกลายเป็นคนทุพพลภาพไม่ทางกายก็ทางจิตหรือทั้งสองอย่างนั่นแหละท่านขอให้มองดูเป็นพิเศษในสิ่งที่เรียกว่าการพักผ่อนมันก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องสนใจและดูแลให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอเนี่ยหน้าที่ของเราข้อที่หนึ่งทำประโยชน์ตนทุกอย่างข้อหน้าที่ข้อที่สองทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันเกี่ยวข้องกันไปเสียทุกอย่าง และทีนี้หน้าที่ที่สามก็คือมีการพักผ่อนซึ่งฟังดูแล้วมันก็หน้าหัวว่าหน้าที่ที่จะต้องพักผ่อนการไม่ทำหน้าที่กลายเป็นหน้าที่การไม่ทำหน้าที่คือการพักผ่อนมันกลายเป็นหน้าที่ขึ้นมาอย่างนี้เราต้องมีหน้าที่ในการพักผ่อนนั่นขอให้ทุกคนต้องเกตดูดีๆมันทำหน้าที่ครบทั้งสามอย่างนี้แล้วหรือยัง เราไม่ต้องแจงโดยรายละเอียดแล้วเพราะมันมากนักมันนับไม่ไหวว่าหน้าที่ในการทำประโยชน์ตนเองมันมีกี่อย่างกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างทำเพื่อประโยชน์ตนเอง แล้วหน้าที่ทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นมันมีกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างทำประโยชน์แก่คนบุคคลในครอบครัวเพื่อประโยชน์แก่คนในหมู่บ้านในเมืองในประเทศกระทั่งในโลกมันต้องทำประโยชน์แก่คนในโลกเพราะว่าเราก็เป็นคนในโลกเป็นประชาชนของโลกมีส่วนที่จะต้องพัฒนาโลกทั้งหมดนี้เรียกว่าหน้าที่เพื่อผู้อื่นทีนี้ว่าทำหน้าที่นั้นมันเหนื่อยมันกินแรงงานกินแรงงานมันก็เหนื่อยลงไปมันก็จะต้องพักผ่อนคือฟื้นกำลังขึ้นมาเติมกำลังให้มันมาให้มันเกิดขึ้นใหม่มันก็หม้อไฟฟ้าที่ใช้มันจนหมดนะมันก็ต้องพักผ่อนคือชาร์จเติมเข้าไปใหม่ให้มันสมบูรณ์ดังเดิมธรรมชาติก็กำหนดมาแล้วว่าเรามีเวลาทำการงานเท่านั้นเท่านี้แล้วเราก็มีเวลาพักผ่อนและหลับนอนเพื่อเป็นการพักผ่อนเพื่อการฟื้นกำลังขึ้นมาใหม่สำหรับวันรุ่งขึ้น 24ชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อยก็จะเป็นการพักผ่อนสัก8ชั่วโมงไอ้16ชั่วโมงนั้นทำอะไรทำไปทำเพื่อตนสัก8ชั่วโมงทำเพื่อผู้อื่นสัก8ชั่วโมงแล้วก็พักผ่อนสัก8ชั่วโมงอย่างนี้ก็จะเป็นการถูกต้องเกิดมามีชีวิตมีหน้าที่ก็ทำให้สมบูรณ์อย่างนี้มันก็จะไม่เกิดปัญหาเดี๋ยวนี้มันยุ่งไปหมดมันมีความเห็นแก่ตัวคือกิเลสตัณหาอุปาทานมันเป็นกิเลสครอบงำแล้วมันก็ทำหน้าที่แต่ส่งเสริมกิเลสมันจะเอาเวลาทั้ง24ชั่วโมงนะไปส่งเสริมกิเลสจนหมดสิ้นไม่มาทำหน้าที่ประโยชน์ตนสัก
8ชั่วโมงประโยชน์ผู้อื่นสัก8ชั่วโมงพักผ่อนสัก8ชั่วโมงมันต้องการแต่จะใช้เวลาทั้งสิ้นสนองกิเลสโดยวิธีการต่างๆนานาให้มันเป็นการส่งเสริมกิเลสไปทุกๆอิริยาบถทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับและทั้งตื่นให้มันปันเป็นการส่งเสริมกิเลสไปจนหมดนี่เรียกว่าบุตรชนที่ยังหลับหูหลับตาไม่รู้ว่าหน้าที่โดยแท้จริงนั่นมีอย่างไรความเป็นมนุษย์มีหน้าที่อย่างไรความเป็นมนุษย์แปลว่ามนุษย์เนี่ยมันจิตใจมันสูงถ้าจิตใจมันสูงมันควรจะทำหน้าที่อย่างไรทีนี้มันสูงไม่ได้มันก็ไปทำหน้าที่ต่ำๆกันเสียหมดมันก็เลยลดจากความเป็นมนุษย์ลงไปสู่สัญชาตญาณอย่างสัตว์ควบคุมไม่ได้ก็ทำอะไรไปอย่างกับว่าเป็นสัตว์คือเป็นสัตว์แล้วไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์เสียแล้วนี่ขอให้รู้จักหน้าที่รู้จักหน้าที่ถ้าทำหน้าที่ให้ครบบริบูรณ์อ้าวทีนี้ก็จะดูเรื่องหน้าที่หน้าที่นั่นกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกทีละอย่างทีละอย่างไม่สามอย่างนั่นดูกันทีละอย่างง่ายดีหน้าที่ที่แรกก็ในการทำหน้าที่เพื่อตนโดยสรุปกว้างๆทั้งหมดแล้วหน้าที่เพื่อตนนั่นน่ะมันก็คือหน้าที่เพื่อให้รอดชีวิตอยู่ในอย่างหนึ่งและให้รอดจากความทุกข์ไม่ให้ความทุกข์เบียดเบียนนี่อีกอย่างหนึ่งช่วยมองดูดีๆว่ามันเป็นสองอย่างอยู่เพียงแต่รอดชีวิตนั่นมันไม่พอหรอกถ้ารอดชีวิตอยู่ได้การบีบคั้นของกิเลสมันก็เหมือนตกนรกตั้งเป็นตลอดชาติต้องให้รอดจากการบีบคั้นของกิเลสด้วยในข้อที่ทำให้รอดชีวิตนี่คือการดำรงชีวิตทำมาหากินบริหารร่างกายอะไรต่างๆทุกอย่างที่ให้มันรอดชีวิตอยู่ได้ในระดับที่ปกติไม่ใช่มีร่างกายทุดโทรมไม่สมประกอบ นี่ให้ร่างกายรอดชีวิตอยู่ได้ในลักษณะที่จะทำอะไรได้ตามปกตินี่รอดที่หนึ่งเป็นความรอดที่หนึ่งบางคนก็ยังไม่รอดนะคนในโลกเนี่ยบางคนก็ยังไม่รอดในความรอดที่หนึ่งนะคือมีร่างกายไม่สมประกอบมีร่างกายทุพพลภาพพิกลพิการเพราะเขาเองเป็นผู้ทำมันทั้งนั้นไม่ใช่มีใครมาทำให้เป็นคนไม่บริหารร่างกายเป็นคนบูชายาเสพติดเป็นคนบูชาไอ้สิ่งที่เป็นข้าศึกแม้แต่ความรอดด้านร่างกายก็ยังไม่มีนี่มันก็ยากที่จะมีความรอดด้านจิตใจเพราะมันโง่เกินไปให้รอดด้านจิตใจก็ว่าจิตใจเป็นอิสระไม่เกิดกิเลสหรือความทุกข์ขึ้นครอบงำแม้แต่นิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยก็ไม่รบกวนกิเลสทั้งสามโลภะโทสะโมหะก็ยังไม่รบกวนแล้วก็ไม่มีกิเลสหมักหมมเป็นทุนสำรองไว้เป็นพวกอนุสัยเป็นพวกอาสวะมันก็เลยไม่มีกิเลสที่จะออกมาสำหรับทำให้เกิดความทุกข์กิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เหมือนกับไฟมันให้เกิดความร้อนกิเลสก็เหมือนกับไฟทุกข์ก็เหมือนกับความร้อนที่เผาผลาญถ้าไม่มีกิเลสเช่นความโลภความโกรธความหลงมันก็ไม่ได้ทำอะไรพูดอะไรหรือคิดอะไรไปในทางที่ทำให้ตัวเองมันร้อนเหมือนกับไฟเผานี่เราต้องรอดจากสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์คือร้อนมันก็ถูกไฟเผานี่ด้วยและชีวิตนี้จะเป็นอย่างไรก็เป็นนิพพานนิพพานทั้งทางกายและทางจิตคือทางฝ่ายร่างกายก็เย็นเป็นสุขทางฝ่ายจิตใจก็เย็นเป็นสุขมันมีความเย็นทั้งทางฝ่ายกายและฝ่ายใจคือไฟทางฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายก็ไม่แผดเผา
ไฟในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็ไม่แผดเผาบุคคลนั้นจึงมีความเย็นทั้งทางฝ่ายร่างกายหรือทางฝ่ายจิตใจความเย็นเนี่ยคือนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นคำว่าเย็นเป็นความหมายของคำว่านิพพานเย็นน้อยๆก็นิพพานน้อยๆเย็นมากๆก็เป็นนิพพานมากๆเย็นชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวเย็นตลอดการเด็ดขาดลงไปก็เป็นนิพพานโดยเด็ดขาดโดยนิรันดรนั้นเมื่อใดมันมีความเย็นถ้าไม่มีไฟกิเลสเผาไปรู้เท่านั้นนิพพานมาเยี่ยมแล้วไม่จะเป็นนิพพานน้อยๆแต่นี่คนมันไม่สนใจเพราะความร้อนของกิเลสมันมากนักมันครอบงำมันท่วมทับไว้เรื่อยไว้ให้สนใจแต่ในเรื่องของความร้อนแล้วก็เห็นความร้อนเป็นเรื่องสนุกสนานเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสมันเป็นของร้อนเมื่อจิตมันมีอวิชชาไปพอใจในของร้อนแล้วมันก็สมัครที่จะอยู่ในความร้อนเพลิดเพลินอยู่ในความร้อนมันจึงเกิดคำพูดว่าลงไหลอยู่ในกองทุกข์มันหน้าหัวเนี่ยมันโง่สักเท่าไรถ้ามันลงไหลอยู่ในความทุกข์ลงไหลอยู่ในกองทุกข์เนี่ยมันโง่สักเท่าไรเป็นความทุกข์แล้วยังลงไหลนี่ต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์บทสวดมนต์ที่สวดกันอยู่ทุกวันเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงจะค่อยๆเกลียดความทุกข์ถ้าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ยิ่งชอบที่จะจมอยู่ในความทุกข์เพราะมันสนุกสนานอร่อยอร่อยเพลิดเพลินกระโดดโลดเต้นนี่เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ว่าเราต้องรอดจากสิ่งเหล่านี้ด้วยอย่ารอดแต่เพียงร่างกายทางวัตถุมีไร่มีนามีเงินมีของมีบ้านมีเรือนมีอะไรสบายสะดวกหมดแล้วนั่นมันรอดฝ่ายชีวิตรอดทางร่างกายทีนี้ถ้าว่าไม่มีถ้าว่าจิตใจไม่มีความทุกข์เบียดเบียนนั่นเป็นอีกรอดต่างหากรอดแห่งความรอดทางจิตรอดทางวิญญาณคอยนึกถึงรอดทั้งสองรอดนี่ไว้ให้เป็นคู่กันมิฉะนั้นระวังจะเป็นมนุษย์เพียงครึ่งเดียวถ้ารู้จักทำความรอดเพียงครึ่งเดียวก็เป็นมนุษย์เพียงครึ่งเดียวแล้วโดยมากมันก็เป็นไม่ค่อยจะเป็นไปได้หรอกครึ่งเดียวถ้าว่ามันผิดมันร้อนมาจากภายในคือเรื่องของกิเลสอวิชชาแล้วร่างกายก็พลอยร้อนไปด้วยมันทำให้เกิดการทำผิดทางร่างกายจนร่างกายก็พลอยร้อนไปด้วยมันก็เลยร้อนทั้งทางกายและทั้งทางจิตนี่เต็มที่เป็นบุตุชนเต็มที่เอากันอย่างนี้ถ้ามีความรู้สึกได้เท่าไรก็ขจัดออกไปเสียเท่านั้นให้มันร้อนน้อยลงน้อยลงน้อยลงให้มันเหลือแต่น้อยจนไม่ปรากฏหรือถ้าปรากฏก็เรียกว่าเป็นไอ้ความเย็นไอ้ความร้อนที่ว่ามันไม่มีเลยนั่นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อที่จะกันว่าความเย็นเช่นน้ำแข็งอันนี้มันก็ยังมีความร้อนพอที่จะกำหนดได้ว่าสักเท่าไรแต่นี้เขาสมมติว่าเย็นที่จริงมันเป็นความร้อนที่น้อยมากเมื่อมันผิดกันกับความร้อนในร่างกายมันก็รู้สึกว่าเย็นถ้าความร้อนในร่างกายมีสักร้อยหน่วยแล้วความร้อนในน้ำแข็งมีเพียงหน่วยเดียวมากระทบกับร่างกายร่างกายมันก็รู้สึกเย็นเท่านั้นที่จริงมันก็มีความร้อนในระดับหนึ่งนี่บุตรชนธรรมดาก็สามารถจะทำให้ความร้อนลดลงไปลดลงไปเป็นอันมากถ้าว่าหมดความร้อนจริงก็เป็นพระอรหันต์จะเรียกได้ว่าหมดความร้อนโดยสิ้นเชิงก็ต้องเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้มันยังมากเกินไปก็เอาใจว่ามันมีความเย็นพอสมควรแก่ชีวิตไม่เผาผลาญกันตรงๆมันเป็นเรื่องของชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นชั้นของระดับจิตความชั่วร้อนมากความชั่วร้อนมากร้อนที่สุดความดีนั้นร้อนน้อยมีส่วนร้อนน้อยถ้าไปยึดถือเข้ามันก็ร้อน
ที่ทำให้ชั่วไม่ดีพ้นหมดไปนั่นจึงจะไม่มีความร้อนเป็นความสงบความชั่วนั้นไม่สงบแน่นอนเห็นได้ชัดความดีมันก็วุ่นวายยังไม่สงบแม้จะดีที่สุดมันยังมีวุ่นวายอยู่ในส่วนที่ว่ามันดีเพราะมันยึดถือว่าดีแต่ถ้าว่าเนื้อดีขึ้นไปนั่นจึงจะเป็นความว่างหรือเป็นความสงบถ้าต้องการในความเย็นสงบโดยแท้จริงก็ต้องชะเง้อไปในทางที่ว่าไม่หลงดีไม่บ้าดีไม่อวดดีไม่ยึดมั่นถือมั่นในความดีไม่แบกของหนักคือความดีตอนนี้เราเคยพูดกันมาหลายหนแล้วว่าความชั่วนะเหมือนกับก้อนหินแบกเข้าก็เป็นทุกข์หนักแต่วนกวายความดีนะเหมือนเพชรพลอยแบกเข้าก็หนักเหมือนกันถ้าเพชรพลอยมันใหญ่เท่าก้อนหินมันก็หนักเท่ากันความดีไปแบกเข้ามันก็หนักนั่นไม่เอาทั้งชั่วและทั้งดีมันจึงจะพ้นขึ้นไปเป็นความว่างนั่นเข้าเขตของนิพพานไม่มีตัวตนสรุปจะแบกว่ายเป็นของตนไม่มีตัวตนของอวิชชาที่จะแบกว่ายเป็นของตนด้วยอำนาจอุปาทานนี่ก็เลยหมดปัญหาไม่มีของหนักจะเรียกว่าไม่มีทุกอย่างเลยไม่มีของร้อนไม่มีของมืดไม่มีของเสียบแทงไม่มีของผูกมัดรัดรึงไม่มีของครอบงำหุ้มห่ออย่างนี้เรียกว่าสูงสุดของความหลุดพ้นเป็นจุดสูงสุดของมนุษย์ในส่วนตนเองทีนี้ถ้าเราพัฒนาสัญชาตญาณ อย่างกิเลสได้เป็นสัญชาตญาณอย่างโพธิแล้วมันก็ง่ายที่จะเป็นเช่นนั้นคือมันเป็นอยู่ด้วยจิตว่างเมื่อพูดถึงจิตว่างเนี่ยคนเขาก็พร้อมที่จะหัวเราะเยาะเพราะความไม่เข้าใจผู้พูดก็ถูกหัวเราะเยาะเพราะว่าผู้ฟังมันไม่เข้าใจมันคิดเป็นว่าเป็นเรื่องไม่รู้สึกอะไรไม่ทำอะไรไม่รับผิดชอบอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าจิตว่างเนี่ยคือมันว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูอะไรที่เป็นความหมายว่าตัวตนว่าของตนว่าตัวกูว่าของกูมันไม่มีอยู่ในจิตนั้นจิตนั้นมันจึงว่างเมื่อมันว่างจากกิเลสประเภทเหล่านั้นแล้วมันก็มีอยู่แต่สติปัญญาอันสูงสุดตามธรรมชาติของจิตที่มีสัญชาตญาณแห่งความรู้เดี๋ยวนี้มันพัฒนาผิดมันเป็นกิเลสมันรู้ในทางกิเลสก็เอาความรู้ในทางกิเลสออกไปหมดแล้วมันก็รู้อย่างถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรจิตว่างว่างจากกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดถือว่าตัวตนมันก็เลยเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาเนี่ยทำอะไรด้วยจิตว่างนะลองคิดดูดีๆนะมันสบายที่สุดแหละก็นึกดูเองอ่ะมันมีอยู่เสมอจิตมันวุ่นวายแล้วมันก็ทำอะไรไม่สนุกทั้งนั้นอ่ะจะทำอะไรมันก็ไม่สนุกแม้จะกินข้าวมันก็ไม่อร่อยแม้จะนอนมันก็นอนไม่หลับถ้าจิตมันไม่ว่างถ้าจิตมันว่างมันก็ทำได้ดีเช่นว่าจะไปพูดในที่ประชุมอย่างที่เราขอเชิญมาพูดในที่ประชุมต่อหน้าคนมากๆถ้าจิตมันไม่ว่างมันมีตัวกูมีของกูมันก็ประมาทนั้นมันก็ประมามาพูดมันก็ประมามันก็ประมาตลอดไปบางทีก็พูดไม่ออกไม่พูดออกก็พูดไม่ได้ดีเพราะจิตมันไม่ว่างมันอัดเต็มนั่นอยู่ด้วยไอ้ตัวกูหรือของกูถ้าจิตมันว่างมันก็พูดจาได้สบายได้เรียบร้อยได้ไพเราะได้คล่องแคล่วแม้ที่สุดแต่จะทำงานฝีมืออะไรที่มันทำยากๆถ้าจิตมันไม่ว่างมันก็โกรธตัวเองโกรธเครื่องมือโกรธสิ่งของก็ทำไม่ได้ยังว่าจะจัดแจกันดอกไม้ให้ดูสวยสดถ้าจิตใจมันอัด
คลุ้งเป็นไฟอยู่มันทำไม่ได้มันไม่รู้ว่าสวยอย่างไรถ้าจิตใจมันว่างจากไอ้ตัวกูของกูจัดดอกไม้ไปตามความรู้สึกอันนั้นก็มันก็จะเป็นแจกันที่จัดได้สวยอย่างนี้เป็นต้น หรือว่าคนมันจะเล่นกีฬาที่มันต้องใช้ฝีมือมากโดยเฉพาะอย่างแบดมินตันอย่างเทนนิสหรืออะไรก็ตามถ้าจิตมันวุ่นวายแล้วมันก็เต็มไปด้วยความรู้สึกปรารภตัวตนจะแพ้จะชนะจะอย่างนั้นจะอย่างนี้มันแบ่งกำลังจิตไปทั้งหมดมันก็แสดงฝีมือไม่ได้ดีท่านเลิกคิดเรื่องนั้นเสียหมดกำลังจิตทั้งหมดเอามาใช้แสดงฝีมือมันก็เล่นกีฬาได้ดีมันชนะและที่จะต้องเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งเป็นอันสุดท้ายก็คือว่าถ้าฟันดาบถือดาบคนละเล่มแล้วเข้ามาต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายเนี่ยถ้าคนหนึ่งจิตมันไม่ว่างมันมัวแต่พะวงถึงตัวกูของกูอยู่มันก็ต้องตายแหละต้องพ่ายแพ้แก่ฝ่ายที่จิตมันว่างมันทำอะไรได้ดีที่สุดมันช่วยโอกาสได้ดีที่สุดมันแสดงฝีมือได้ดีที่สุดนั่นคนที่ฟันดาบด้วยจิตที่มันว่างจากตัวกูของกูมันจึงมีส่วนชนะชนะไอ้คนโง่โง่ที่เต็มอัดอยู่ในตัวกูของกูจนมันยุ่งกันไปหมดในจิตใจทำอะไรไม่ถูกถ้าเรื่องประณีตละเอียดสุขุมอย่างนี้ทำได้สำเร็จแล้วไอ้เรื่องง่ายๆกว่านั้นมันก็สำเร็จได้ง่ายจะไถนาจะขุดดินนี่มันทำได้ง่ายกว่าแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะถ้าทำด้วยจิตว่างแล้วมันสบายกว่าสนุกกว่าสบายกว่าไม่เหนื่อยไม่เหงื่อจะออกมามันก็กลายเป็นน้ำมนต์อาภัยเย็นถ้าจิตมันวุ่นเหงื่อออกมานิดเดียวมันก็ร้อนมันก็โกรธมันก็แช่งตัวเองแช่งดินฟ้าอากาศแช่งเทวดาผีสางอะไรแล้วก็คิดว่าไม่ทำละทำนานี่ไปขโมยดีกว่าก็เลิกทำนาไปเป็นคนจี้ปล้นขโมยไปเสียอย่างนี้เพราะว่ามันไม่รู้จักทำจิตให้พอใจกับการงานที่ทำเพราะมันไม่ว่างเพราะมันมีตัวกูของกูซึ่งเป็นกิเลสนะคอยผลักดันอยู่เสมอถ้าเราพัฒนาจิตก็คือพัฒนาสัญชาตญาณให้เป็นโพธิได้มันก็มีจิตว่างทำงานทุกอย่างด้วยจิตว่างเป็นสุขเมื่อกำลังทำนั่นเองอ้าวทีนี้ในการทำประโยชน์ตนนะในเรื่องทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ตนเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าคนเรามันมีปัญหาเสมอต้องมีปัญหาอย่างนั้นปัญหาอย่างนี้ซึ่งจะต้องตัดสินใจลงไปถ้าจิตมันวุ่นวายเต็มไปด้วยตัวกูของกูมันตัดสินผิดหมดแม่จิตมันต้องเกลี้ยงจิตมันต้องสงบจิตมันต้องเย็นจิตมันต้องว่างมันจึงจะตัดสินลงไปได้อย่างถูกต้องว่าข้อนี้ควรทำอย่างไรทำเท่าไรทำเพียงไหนทำเมื่อไรมันจะตัดสินได้ถูกต้องในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะการตัดสินใจพลาดนะมันก็พลาดหมดตลอดสายการจะตัดสินใจอะไรได้ถูกต้องก็ต้องทำด้วยจิตที่ปกติไม่ถูกรบกวนด้วยสัญชาตญาณอย่างกิเลสคือสัญชาตญาณอย่างสัตว์หรือเรียกว่าความรู้สึกฝ่ายต่ำไอ้สิ่งเหล่านี้อย่ามารบกวนจิตใจให้จิตใจเป็นอิสระแล้วทำอะไรจะตัดสินใจอะไรมันก็จะตัดสินใจได้ถูกต้องทีนี้ถ้าพัฒนาสัญชาตญาณได้แล้วมีสัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วปราศจากความรู้สึกตัวตนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วนั้นก็สามารถที่จะควบคุมความฉลาดฟังดูมันก็แปลกนะว่าความฉลาดเฉลียวฉลาดนั่นยังเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมนะถ้าควบคุมไม่ได้ความฉลาดนั่นแหละจะเกิดเป็นการทำผิดทำเลวอย่างสูงสุดเพราะฉลาดจึงพูดได้ว่าความฉลาดนั่นไปเป็นพระอรหันต์ก็ได้แต่ความฉลาดนั่นไปเป็นโจรมหาโจรอันร้ายกาจก็ได้
ถ้าควบคุมความฉลาดได้ถูกต้องมันก็เป็นไปในทางที่ถูกต้องมันก็ไปจบอยู่ที่ในการเป็นพระอรหันต์ถ้ามันควบคุมความฉลาดไม่ได้มันก็คดโกงมันก็คอร์รัปชันมันก็ต้องหลีกออกจากสังคมมันก็ต้องไปดันทุนลังไปเป็นมหาโจรอันร้ายกาจดำรงตนอยู่ด้วยความรู้สึกชนิดนั้นเนี่ยคนเรามักจะควบคุมความฉลาดของตนไม่ได้มักจะปล่อยให้ความฉลาดเนี่ยเดินไปในทางที่ผิดไปเผลอก็นิดเดียวก็เห็นว่าขโมยดีกว่าหรือว่าเอาสักทีก่อนเถอะนี่มันควบคุมความฉลาดไว้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ประหลาดอยู่ว่าความฉลาดเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมสติปัญญาตามธรรมดาที่เรียกว่าสติปัญญาตามธรรมดานั่นน่ะต้องควบคุมถ้าไม่ควบคุมมันเดินผิดทางภาษาไทยนี่ออกจะลำบากสติปัญญาใช้ได้ทั้งสองอย่างสติปัญญาชนิดที่ยังไม่ปลอดภัยก็เรียกว่าสติปัญญาสติปัญญาชนิดที่ปลอดภัยก็เรียกว่าสติปัญญาเราจะต้องระวังกันให้ดีๆภาษาบาลีเขาแยกเรียกกันคนละอย่างสติปัญญาชนิดเชโกนะมันฉลาดเท่าไรเท่าไรก็ได้แต่ถ้าปัญญาชนิดปัญญาล้วนเป็นอธิปัญญาแล้วมันผิดพลาดไม่ได้นั่นเด็กที่ฉลาดมันทำผิดอย่างเลวร้ายก็ได้ไปเป็นโจรก็ได้ภาษาฝรั่งเขาก็แบ่งไว้ดีว่าถ้าเป็นอินเทเล็กสติปัญญาอย่างอินเทเล็กนี่ยังไว้ใจไม่ได้มันจะไปในทางไหนก็ได้ถ้ามันเป็นสติปัญญาอย่างวิสดอมเป็นอินไซต์เป็นอินจูอิชั่นเป็นอย่างนั้นไว้ใจได้มันไม่ไปในทางผิดนี่สติปัญญาตามธรรมดาของมนุษย์มันเป็นแต่เพียงสติปัญญาเฉลียวฉลาดตามธรรมชาติของมันสมองที่ฝึกไว้ดีที่ทำไว้ดีแต่ถ้าไม่ควบคุมมันหันไปในทางผิดเนี่ยมันก็ผิดลึกผิดร้ายกาจนี่เราจะต้องมีการควบคุมความเฉลียวฉลาดไว้ให้ได้จึงจะปลอดภัย ถ้าพัฒนาสัญชาตญาณมาเป็นสัญชาตญาณของโพธิได้แล้วมันก็ควบคุมสติปัญญาได้คือควบคุมความฉลาดต้องตนไว้ได้อยู่ในขอบเขตของความถูกต้องที่นี่ดูต่อไปว่าจะใช้กันอย่างไรในหน้าที่ทำประโยชน์ตัวเองเมื่อพัฒนาสัญชาตญาณได้อย่างที่ว่ามาแล้วบรรเทาสัญชาตญาณแห่งตัวกูของกูได้แล้วมันก็ไม่ทะเยอทะยานด้วยอำนาจแห่งตัวกูของกูสามารถจะทำงานให้สนุกมีความสุขเมื่อกำลังทำการงานสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ให้รู้สึกเป็นของสนุกแล้วก็มีความรู้สึกเป็นสุขเสียได้ในคราวเดียวกันเนี่ยความสุขแท้จริงอยู่ที่นี่ทุกคนช่วยรู้ไว้ว่าไอ้ความสุขบำรุงบำเรอนั่นน่ะมันเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงไม่มีที่สิ้นสุดดึงไปทางต่ำเมื่อไรก็ได้ความสุขที่แท้จริงนั่นคือความรู้สึกที่เกิดมาจากความพอใจว่าได้ทำหน้าที่ของตนถูกต้องเมื่อได้ทำหน้าที่ในหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องแล้วก็พอใจว่าเรามีความสามารถพอใจตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้นี่เรียกเคารพตัวเองแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความสุขสัญชาตญาณที่พัฒนามาถึงขนาดนี้แล้วมันก็พอใจในการทำหน้าที่อย่างถูกต้องทำงานสนุกแล้วเป็นสุขเมื่อทำงานสมมติเราจะเป็นชาวนาชาวสวนเมื่อไถนาอยู่เมื่อขุดดินอยู่นั่นแหละมันพอใจในความรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วมันก็พอใจไถนาเหงื่อไหลท่วมตัวตะวันสูงแล้วก็ยังไม่ต้องกินข้าวมันพอใจแล้วมันสนุกเมื่อมันเป็นสุขชนิดนี้เป็นสุขแท้จริงคือไม่เผาผลาญไม่ใช่กิเลสแล้วเป็นสุขชนิดที่ทำให้เงินเหลือความสุขมี2ชนิดความสุขแท้จริงเกิดมาจากความพอใจในการทำหน้าที่เงินมันก็เหลือที่ความเพลิดเพลินที่หลอกลวงคือความสุขปลอมความสุขเท็จเทียมมันกินเงินไม่มีเหลือ
ทำให้เงินหมดหายไปหมดความสุขมีอยู่สองชนิดชนิดหนึ่งทำให้เงินเหลือชนิดหนึ่งทำให้เงินเท่าไรก็ไม่พอก็ต้องมีสัญชาตญาณในการบังคับตัวเองรู้จักตัวเองควบคุมตัวเองได้สามารถจะมีความสุขชนิดที่แท้จริงได้คือสนุกในการทำหน้าที่แล้วเป็นสุขเสียตั้งแต่ขณะนั้นขั้นเป็นสุขแล้วมันก็ไม่ต้องเร่หาความสุขหลอกลวงอย่างอื่นไม่ต้องไปเริงรมไม่ต้องไปยาเสพติดไม่ต้องไปยาอบายามุขไม่ต้องไปอะไรอีกทีนี้คนมันไม่รู้จักไอ้ความสุขที่แท้จริงมันก็ต้องไปชอบความเพลิดเพลินที่หลอกลวงเพราะว่าสัญชาตญาณของมันยังต่ำเหมือนกับสัตว์อยู่ยังไม่ได้พัฒนายังมองที่จะร้ายเลวร้ายกว่าสัตว์ซะอีกเป็นสัญชาตญาณโพธิสัตว์ไม่จะมีสัญชาตญาณต่ำมันก็ต่ำอย่างธรรมดาไอ้สัญชาตญาณต่ำของคนน่ะมันเป็นไปเพื่อกิเลสมากขึ้นมันเลวกว่าสัตว์ไปเสียอีกข้อนี้เป็นข้อที่ทำให้คนมีความทุกข์มากกว่าสัตว์อ้าวทีนี้ก็ดูต่อไปอีกข้อหนึ่งว่าถ้าพัฒนาสัญชาตญาณได้อย่างดีอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่มันสามารถทำให้มีธรรมะประเสริฐ4ประการธรรมะประเสริฐ4ประการเพื่อจำไว้ให้ดีคนเราแต่ละคนแต่ละวันน่ะรอดตัวได้ด้วยธรรมะ4ประการ4ประการคือสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาต้องดูว่าวันหนึ่งมันมีเรื่องอะไรวันหนึ่งมันมีเรื่องคือว่ามีอะไรมากระทบตามีอะไรมากระทบหูจมูกลิ้นกายคืออารมณ์มากระทบจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายนะถ้าไม่ฉลาดพอมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแหละมันเป็นความโง่เป็นผัสสะโง่เป็นเวทนาโง่เป็นตัณหาเป็นอุปาทานเลยเป็นทุกข์ถ้าเรามีธรรมะ4ประการคุ้มครองแล้วไม่อย่างนั้นมันกลายเป็นตรงกันข้ามคือพอมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นนี้ก็มีข้อที่หนึ่งคือสติระลึกได้ถึงปัญญาคือความรู้ที่ถูกต้องของสิ่งทั้งปวงว่ามีอยู่อย่างไรสติเป็นตัวที่ไประลึกได้ถึงปัญญาที่ได้ศึกษาว่าอย่างเพียงพอแล้วก็เอาปัญญามาควบคุมสถานการณ์ในเวลานั้นคือควบคุมผัสสะไม่มันโง่ได้ไม่มันผิดพลาดได้ไม่มันเกิดกิเลสได้เพราะสัมปชัญญะนี่ก็คือปัญญาที่มาทำหน้าที่ควบคุมสถานการณ์อยู่มันเป็นเรื่องที่3ที่ถ้ากำลังของสัมปชัญญะไม่พอที่จะตัดปัญหาจะตัดกิเลสก็ต้องเพิ่มสมาธิเข้าไปกำลังจิตที่สูงสุดเพิ่มเข้าไปนี่เป็นอย่างที่4นี่ช่วยจำกันไว้ดีว่าไอ้ชีวิตประจำวันต้องการไอ้ธรรมะอุปกรณ์สำคัญที่สุดอยู่ชุดหนึ่งคือ4ข้อนี้จะต้องมีสติให้ทันเหตุการณ์ที่มันเกิดการกระทบทางอายตนะแล้วสตินั้นมันไปค้นเอาปัญญาคือความรู้อะไรเป็นอะไรอะไรคืออย่างไรอย่างไรมาก็ได้ศึกษาไว้เพียงพอโดยเฉพาะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาศึกษาไว้อย่างเพียงพอสติเอาปัญญามาเป็นสัมปชัญญะควบคุมสถานการณ์อยู่ตรงหน้าที่ถ้าสติสัมปชัญญะยังไม่เพียงพอที่จะตัดปัญหาต้องเพิ่มกำลังสมาธิคือกำลังจิตเข้าไปอย่างรุนแรงมันก็ตัดกิเลสตัดปัญหาได้นี่ช่วยจำไว้เถอะว่ามันต้องใช้ในทุกกรณีในทุกวันแต่ละวันว่ามีสติไปเอาปัญญามาเป็นสัมปชัญญะอยู่เฉพาะหน้าเหตุการณ์แล้วเพิ่มกำลังสมาธิลงไปมันไอ้ปัญญานั่นมันก็ตัดกิเลสตัดปัญหาอะไรต่างๆได้เรียกว่าสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิแต่ว่าการทำหน้าที่นั้นมันมีสติไปเอาปัญญามาเป็นสัมปชัญญะแล้วเพิ่มกำลังสมาธิอย่างนี้ทุกอย่างทุกประการน่ะไม่ว่าเรื่องที่บ้านหรือไม่ว่าเรื่องที่วัดน่ะถ้าอะไรเกิดขึ้นเป็นปัญหาที่จะนำมาซึ่ง
ความทุกข์หรือเกิดกิเลสก็ตามนี่จะต้องมีสติไปเอาปัญญามาทำเป็นสัมปชัญญะอยู่ตรงหน้าแล้วก็เพิ่มกำลังสมาธิให้แก่สัมปชัญญะไอ้สี่เกลอนี่ก็ทำหน้าที่โดยสะดวกโดยสมบูรณ์โดยถูกต้องกำจัดปัญหาได้โดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยถ้าพัฒนาสัญชาตญาณได้จริงก็จะมีธรรมะประเสริฐสี่อย่างนี่เป็นคู่มือประจำกายประจำตัวเหมือนกับนักรบที่มีอาวุธครบถ้วนต่อสู้ได้ทุกสถานการณ์ขอพูดต่อไปอีกว่าถ้าว่าพัฒนาสัญชาตญาณได้อย่างที่ว่าแล้วต่อไปนี้จะเป็นคนไม่เป็นเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์คนโง่ทั้งหลายเป็นคนเจ้าอารมณ์อะไรมาให้รักก็รักอะไรมาให้เกลียดก็เกลียดเจ้าอารมณ์เหล่านี้มันอ่อนไหวอารมณ์ไปในทางอ่อนไหวเป็นไปตามก็อีกทางหนึ่งมันกระด้างมันมีอยู่สองอารมณ์อารมณ์ของคนเรามีอยู่สองอารมณ์อ่อนไหวไปตามอารมณ์ง่ายมันก็มีปัญหาไปตามจิตที่มันอ่อนแอและอ่อนไหวอีกทางหนึ่งเป็นคนกระด้างมันโหกหากมันตัดบทไปอย่างโง่เป็นกระด้างนี่มันก็ได้รับโทษตามแบบของความกระด้างถ้าพัฒนาสัญชาตญาณได้ดีแล้วมันไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ในทางที่จะอ่อนไหวแล้วไม่เป็นเจ้าอารมณ์ในทางที่จะกระด้างมันไม่อ่อนไหวมันไม่กระด้างมันก็เลยอยู่ตรงกลางมันก็ถูกต้องมันก็สำเร็จประโยชน์คนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเนี่ยมันก็รักโกรธเกลียดกลัวง่ายแต่เรื่องนิดเดียวมันก็ขยายให้เป็นเรื่องใหญ่โตได้เรื่องนิดเดียวเรื่องรักเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องกลัวอะไรก็ตามนิดเดียวมันก็ขยายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารได้เพราะมันเป็นเจ้าอารมณ์อ่อนไหวที่ถ้ามันเป็นกระด้างมันก็ตรงกันข้ามมันก็โหกห้ากระโชกกระชากมันก็ตัดบทอย่างตัดบทออกไปอย่างผิดๆนะความคิดเป็นไปอย่างผิดๆเพราะความโง่เพราะความกระด้างเพราะนั้นเราต้องไม่เป็นเจ้าอารมณ์ทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายที่อ่อนแออ่อนไหวไปตามอารมณ์ก็ไม่มีฝ่ายที่กระด้างบ้าระห่ำไปตามความโง่วิชามันก็ไม่มีนี่เรียกว่าเป็นไม่เป็นเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์กำจัดความเป็นคนเจ้าอารมณ์จะได้เพราะสัญชาตญาณที่พัฒนาว่าอย่างถูกต้องแล้วเพื่อทำหน้าที่ของตนได้ถูกต้องทีนี้ก็ข้อสุดท้ายว่าคนที่พัฒนาสัญชาตญาณได้ดีขนาดนี้นั่นมันเหมือนกับมีพระเจ้าที่แท้จริงคุ้มครองนี่พูดอย่างสมมตินะสมมติว่าเหมือนกับมีพระเป็นเจ้าที่แท้จริงมาคุ้มครองไม่ให้ทำอะไรผิดมาช่วยคุ้มครองป้องกันมารักษามาช่วยเหลือทั้งป้องกันและทั้งช่วยเหลือเพราะมีสัญชาตญาณในความถูกต้องมาคุ้มครองแล้วก็มาช่วยเหลือด้วยเนี่ยพระเจ้าที่แท้จริงคือหน้าที่ที่ถูกต้องนั่นคือพระเจ้าถ้าไม่ทำหน้าที่ถูกต้องแล้วไม่มีพระเจ้าไหนมาช่วยล่ะแม้จะมีพระเจ้าสักฟูงหนึ่งมาตั้งใจจะช่วยมันก็ไม่ช่วยได้มันไม่ช่วยคนที่ไม่ทำหน้าที่ถูกต้องมันต้องทำหน้าที่ถูกต้องพระเจ้าจึงจะมีมาสำหรับช่วยคือความประสบความสำเร็จมันจะมีมาไอ้หน้าที่นั่นแหละคือพระเจ้าหน้าที่นั่นแหละคือพระเจ้าถ้าพัฒนาสัญชาตญาณได้ดีแล้วหน้าที่ทั้งหมดก็กลายเป็นพระเจ้าแล้วก็ช่วยตลอดการช่วยหมดช่วยไม่มีเหลือนี่พุทธบริษัทก็มีพระเจ้าแต่มันมีในรูปอย่างนี้ไม่ใช่พระเจ้าอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลเป็นพระเจ้าที่มีอารมณ์รักโกรธเกลียดกลัวเหมือนคนอย่างนี้ไม่มีในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าชนิดนั้นมีแต่พระเจ้าคือสิ่งที่จะช่วยได้คือการทำหน้าที่ที่ถูกต้องหน้าที่ของแต่ละคนนั่นแหละคือพระเจ้าของแต่ละคนคอยถือเป็นหลักไว้ว่าหน้าที่ที่ถูกต้องนั่นแหละคือพระเจ้าที่จะช่วยเราได้
เมื่อได้พัฒนาสัญชาตญาณพ้นจากความเป็นกิเลสมาเป็นโพธิแล้วมันก็มีแต่กระแสแห่งความรู้สึกคิดนึกที่ดำเนินไปถูกต้องมันก็เลือกหน้าที่ได้ถูกต้องมันก็สามารถทำหน้าที่ได้ถูกต้องได้รับผลอย่างถูกต้องมันก็เลยเป็นพระเจ้าที่ช่วยได้ไม่ต้องเป็นตัวบุคคลเรามีพระเจ้าชนิดที่ไม่ใช่ตัวบุคคลแต่เรียกว่าธรรมะธรรมะเป็นพระเจ้าธรรมะคือหน้าที่ที่ถูกต้องแก่สถานการณ์แก่ปัญหาของมนุษย์มีหน้าที่ที่ถูกต้องเป็นพระเจ้าจบแล้วเรื่องหน้าที่ส่วนตนเองหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประโยชน์แก่ตนเองมันก็จบแล้วเขาพัฒนาสัญชาตญาณได้ที่นี่หน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นทำแก่ผู้อื่นหน้าที่ตนเองเสร็จไปเรื่องแล้วที่หน้าที่ต่อผู้อื่นถ้าพัฒนาสัญชาตญาณได้อย่างที่ว่ามาอย่าลืมเสียว่าอย่างไรอย่างที่ว่ามานั่นก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะทำหน้าที่เพื่อผู้อื่นอย่างน้อยมันก็ทำให้เกิดความเห็นแจ้งประจักษ์แก่ใจโดยความเป็นจริงว่าเราทุกคนแต่ละคนมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นมันอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ในครอบครัวหนึ่งอยู่คนเดียวได้มันอยู่ได้ไม่ว่าในโลกนี่ถ้าเขาให้เราอยู่คนเดียวในโลกให้อะไรหมดทั้งโลกเราก็อยู่ไม่ได้แล้วเราก็เป็นหนี้บุญคุณของคนทั้งหลายที่เขาได้ทำอะไรไว้เป็นประโยชน์เราได้นำมาใช้มาซ้อยมากินมาอะไรอยู่รอดชีวิตอยู่ได้เป็นความรู้และสติปัญญาของคนทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วทั้งนั้นแหละนั่นเราจึงอยากอวดดีไปว่าเราจะทำอะไรคนเดียวได้หรือว่าแม้แต่อยู่คนเดียวในโลกได้ถ้าเราไม่ยอมรับผิดชอบไม่ยอมรับในหน้าที่ที่มันมีอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่คนนั่นแหละเพราะว่าคนมันต้องเนื่องกันต้องสัมพันธ์กันรู้ว่าคนแต่ละคนมีประโยชน์สัมพันธ์กันก็ต้องเคารพคบหาบูชาไปตามเรื่องแม้แต่ว่าแผ่นดินโลกนี้มีต้นไม้ต้นไม้เป็นแผ่นดินโลกเนี่ยมันก็ให้อะไรแก่เรามากให้ชีวิตอุปกรณ์แก่ชีวิตให้อะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในแผ่นดินเราก็ต้องขอบคุณแผ่นดินโลกเนี่ยไม่ทำลายโลกไม่เป็นคนทำลายโลกเมื่อพัฒนาสัญชาตญาณอย่างถูกต้องแล้วมันก็มีความรู้สึกได้อย่างถูกต้องว่าเราต้องช่วยผู้อื่นเราต้องช่วยผู้อื่นผู้อื่นในระดับบุคคลในครอบครัวก็ได้ผู้อื่นในระดับบุคคลในร่วมบ้านร่วมเมืองก็ได้ผู้อื่นในระดับบุคคลร่วมประเทศชาติก็ได้ผู้อื่นในระดับบุคคลร่วมโลกอยู่ในโลกด้วยกันก็ได้มันเป็นผู้อื่นทั้งนั้นมีหน้าที่ต้องสัมพันธ์กันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าพัฒนาสัญชาตญาณมาถึงระดับนี้แล้วไม่มีความเห็นแก่ตัวอย่างโง่เขลาเหมือนสัญชาตญาณชั้นต่ำแล้วมันก็ง่ายดายมันรู้สึกได้ง่ายดายว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ง่ายที่จะทำให้มันถูกต้องเมื่อพัฒนาจิตใจได้ถึงขนาดนี้มันจะรู้สึกอย่างถูกต้องขึ้นมาเองจิตส่วนลึกมันถูกต้องมันไม่เห็นแก่ตัวมันไม่ยึดมั่นถือมันอย่างโง่เขลามันจะเกิดความรู้สึกที่ถูกต้องขึ้นมาเองเช่นมีความรู้สึกว่าจิตที่คิดจะให้นั้นสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาข้อนี้มันกลับกันอยู่ระหว่างคนโง่กับคนฉลาดถ้าเป็นคนโง่จิตที่คิดจะเอานั่นแหละสบายแก่เขาถ้าเป็นคนฉลาดเป็นสัตบุรุษมันก็รู้สึกว่าจิตที่คิดจะให้เนี่ยสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาจิตที่คิดจะให้มันสบายมันเบามันไม่บีบคั้นไม่กดทับอะไรจิตมันคิดจะให้คือมันจะปล่อยตัวตนปล่อยของตนออกไปสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาเข้ามาเป็นตัวกูเป็นของกูถ้ายังรู้สึก
ถ้าใครนะยังรู้สึกอยู่ว่าจิตที่จะเอาสบายกว่ากิจที่จะให้แล้วก็คอยรู้ว่ายังเป็นบุตุชนมากนักยังเป็นบุตุชนมากเกินไปถ้าเป็นบุตุชนพอสมควรแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าจิตที่คิดจะให้สบายเบากว่าจิตที่คิดจะเอากระทั่งว่าให้คนอื่นกินนั่นแหละอิ่มกว่าให้คนอื่นกินเราไม่กินให้คนอื่นกินนั่นแหละอิ่มกว่าหมายความว่าถ้าเรากินเองก็อิ่มเดียวๆแล้วไปถ่ายจาระก็หมดแล้วถ้าให้คนอื่นกินมันอิ่มอยู่ในจิตใจคิดขึ้นมาทีไรมันก็ยังอิ่มอิ่มไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้คนอื่นกินมันเลยอิ่มเป็นนิรันดรไม่รู้จักหมดสิ้นกินเองเดียวๆก็หมดสิ้นนั้นก็เลยเกิดความรู้สึกว่าให้คนอื่นกินนั่นน่ะอิ่มไม่รู้จักหมดจักสิ้นกินเองเดียวๆมันก็หมดอย่างนี้มันก็มีความคิดที่น้อมไปในทางที่จะช่วยผู้อื่นได้โดยง่ายมันง่ายที่จะทำประโยชน์ผู้อื่นถ้าไม่มีความคิดอย่างนี้ไม่มีความคิดในทำนองนี้แล้วมันยากมากที่จะทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเมื่อมีความเห็นแก่ตัวมีตัวตนเป็นใหญ่เห็นแก่ตัวตนเป็นใหญ่แล้วมันไม่มีความคิดที่จะช่วยใครอ่ะมันเอาตัวตนเป็นใหญ่เรื่อยๆไปมันคิดจะให้คนอื่นมาช่วยมันแหละมันก็ไม่ได้คิดที่จะช่วยคนอื่นแต่ถ้าพัฒนาสัญชาตญาณเรื่องตัวตนได้พอสมควรแล้วไอ้ความคิดที่จะช่วยผู้อื่นมันเกิดมาเองมันเกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติเนี่ยเรียกว่าพัฒนาสัญชาตญาณกำจัดไอ้ตัวกูของกูไว้ได้เท่าไรความคิดมันจะไหลไปเองในทางที่จะช่วยผู้อื่นความไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไหลความคิดมันก็ไหลไปในทางที่จะช่วยผู้อื่นแล้วโดยอัตโนมัติด้วยนะขอให้มีความไม่เห็นแก่ตัวเถอะความคิดมันจะไหลไปในทางช่วยผู้อื่นโดยอัตโนมัติคือมันเป็นไปเองเป็นไปเองเมื่อพัฒนามาถึงขนาดนี้แล้วสัญชาตญาณทุกแขนงมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นเพื่อเห็นแก่ผู้อื่นมันจะกินอาหารมันก็นึกถึงผู้อื่นมันก็จะต่อสู้มันก็ช่วยร่วมกันต่อสู้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นมากที่สุดแต่ว่ามันจะอวดความรู้อวดความดีที่มีมันก็อวดไปเพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ไม่ได้อวดเพื่อจะให้เขาหลงไหลแล้วเอาประโยชน์จากเขาทำนาบนหลังคนอื่นทั้งนั้นมันก็ไม่มีการแสดงความรู้อะไรให้ผู้อื่นมันก็เพื่อช่วยผู้อื่นนั่นเองอันนี้เรียกว่ามันไหลไปเองในทางที่จะช่วยผู้อื่นสรุปความในที่สุดว่าถ้าพัฒนาสัญชาตญาณมาได้ถึงขั้นนี้แล้วกล่าวได้ว่าผู้นั้นมีธรรมะที่เป็นรากฐานฝ่ายกุศลธรรมะฝ่ายกุศลคือฝ่ายดีฝ่ายถูกต้องมีรากฐานเพียงพอมีรากฐานแห่งธรรมะฝ่ายกุศลอย่างเพียงพอถ้าสัญชาตญาณถูกปรับปรุงขึ้นมาจนถึงขนาดนี้นี่เรียกว่าหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นก็ทำไปแล้วก็มาถึงหน้าที่ที่สามหน้าที่ที่สามคือหน้าที่ที่จะพักผ่อนหน้าที่สำหรับการพักผ่อนหน้าที่เพื่อมีการพักผ่อนเพื่อมีแรงมีกำลังสำหรับทำหน้าที่ทั้งแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นมาพูดถึงการพักผ่อนแล้วก็คิดดูสิว่าถ้าไม่มีการพักผ่อนมันก็ตายเช่นไม่มีการนอนไม่กี่คืนมันก็ตายไม่มีการพักผ่อนที่เพียงพอมันก็ตายหรือมันเป็นโรคไอ้ไข้เจ็บอยู่อย่างที่ทุกคนละภาพทำอะไรไม่ได้
เราต้องขอบคุณการพักผ่อนพักผ่อนทางร่างกายก็จำเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วพักผ่อนทางจิตทางวิญญาณก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นไปอีกถ้ากิเลสครอบงำอยู่ตลอดเวลาไม่ว่างจากกิเลสมันบ้าแล้วมันตายแล้วในไม่กี่ชั่วโมงถ้ากิเลสครอบงำจิตอยู่ตลอดเวลาไม่มีความว่างจากกิเลสจิตไม่ได้รับการพักผ่อนจากกิเลสแล้วไม่เท่าไรก็เดี๋ยวก็เป็นโรคประสาทเดี๋ยวก็เป็นบ้าเดี๋ยวก็ตายแล้วต้องมีความพักผ่อนทางวิญญาณด้วยทางร่างกายก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจะมีกำลังทางกายทางจิตก็มาพักผ่อนให้เพียงพอมันจะมีกำลังทางจิตนี่ดูดีดูจะเห็นได้ว่าคนในโลกสมัยนี้ทั้งโลกคนในโลกสมัยนี้เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการพักผ่อนโดยเฉพาะทางจิตคนในโลกสมัยนี้ทั้งโลกไม่มีการพักผ่อนทำงานวุ่นชนิดที่เรียกว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟประโยคนี้มาในบาลีกลางคืนอัดควันคิดกลุ้มอยู่แต่ว่าจะทำอะไรพอกลางคืนนอนอัดกลัดกลุ้มอยู่อัดควันพอรุ่งขึ้นก็วิ่งไปทำอย่างสุดความสามารถสุดเวียงเนี่ยเรียกว่ากลางวันเป็นไฟทางกายก็ไม่มีการพักผ่อนที่เพียงพอที่ทางจิตยิ่งไม่มีการพักผ่อนเพราะมันยิ่งโลภมากเข้าไหวมันยังคิดเผื่อมากเข้าไหวมันมีโครงการมันมีอะไรชนิดที่ไม่รู้จักสิ้นจักสุดไอ้โลกมันจึงก้าวหน้าเหมือนกับวิ่งไปโลกนี่มันเจริญก้าวหน้ามันก็วิ่งไปเพราะว่าทุกคนในโลกมันไม่มีการพักผ่อนเพื่อจะหยุดความต้องการหรือความก้าวหน้าความประดิษฐ์ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆโลกมันก็ไม่มีเวลาพักผ่อนจริงหรือไม่จริงไปคิดดูให้ดีว่าในปัจจุบันนี้คนในโลกทั้งโลกเกือบจะไม่มีเวลาพักผ่อนและโดยเฉพาะทางจิตใจในทางกายมันก็ต้องพักผ่อนแล้วมันเหนื่อยคำก็ทำไม่ได้แต่ว่าแม้จะนอนแล้วจิตใจมันก็ยังไม่นอนมันก็ฝันไปตามเรื่องของมันมันไม่มีการพักผ่อนถ้ามีการพัฒนาจิตใจถึงขนาดละสัญชาตญาณตัวกูของกูลงได้มากแล้วเนี่ยมันจะเป็นการพักผ่อนทันทีเป็นการพักผ่อนอยู่ในตัวมันจะนอนหลับสนิทด้วยความเชื่อแน่ว่าปลอดภัยไม่มีอะไรที่จะต้องหวาดกลัวถ้ามันสละตัวตนได้สละตัวตนได้ก็ไม่มีหวาดกลัวอะไรจะมาทำลายตัวตนมันก็นอนหลับสนิทก็พักผ่อนทางจิตใจเนี่ยตามแบบของธรรมะมีการพักผ่อนทางจิตใจทีนี้เมื่อตื่นอยู่ก็เป็นการพักผ่อนเนี่ยฟังดูให้ดีเมื่อทำงานเหงื่อไหลใครย่อยอยู่ก็เป็นการพักผ่อนนี่ฟังให้ดีเพราะว่าจิตมันไม่ได้มีกิเลสตัณหาอุปาทานกลุ่มรุมมันจะไถนาขุดดินทำสวนทำกรรมกรถีบสามล้อแจวเรือจ้างอะไรก็ตามถ้ามันมีธรรมะพอมันหยุดความอยากในภายในไม่ให้ความอยากนั้นรบกวนไม่ให้ความอยากรบกวนมันก็เป็นการพักผ่อนอยู่ในขณะที่ว่ามันเหงื่อไหลใครย่อยหน้าหัวนะฟังรู้แล้วก็ไม่น่าเชื่อมาพักผ่อนได้อยู่ในขณะที่กำลังทำงานทำหน้าที่อย่างที่เรียกว่ามันเหนื่อยแต่กายแล้วมันไม่เหนื่อยใจนะใครจับเคล็ดข้อนี้ให้ได้ถือว่ามันเหนื่อยแต่กายแล้วมันไม่เหนื่อยใจนั่นน่ะเนี่ยคือมันเป็นการพักผ่อนอยู่ในจิตใจในขณะที่ทำหน้าที่จะแม้ว่าจะทำอะไรอยู่มันก็มีสติสัมปชัญญะอยู่มันก็ไม่ปล่อยให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานในการพักผ่อนอยู่มันสมบูรณ์ด้วยความพักผ่อนทั้งสองชนิด
ผู้นั้นสมบูรณ์อยู่ด้วยความพักผ่อนทั้งสองชนิดสองชนิดคือพักผ่อนทางที่ธรรมชาติมันจัดให้และพักผ่อนในทางที่จัดเอาเองที่ธรรมชาติจัดให้เช่นว่าค่ำลงต้องหลับนอนพักผ่อนนี่ก็ทำได้ทำได้ดีไม่มานอนอัดควันเป็นไฟอะไรอยู่ในจิตใจเนี่ยตามที่ธรรมชาติจัดให้ถึงเวลาพักก็พักนี่ก็เรียกตามที่ธรรมชาติจัดให้แล้วตามที่จัดเอาเองจัดให้เองให้เป็นการพักผ่อนอย่างมีศิลปะเนี่ยเช่นว่าทำเหนื่อยแต่กายไม่เหนื่อยใจอย่างนี้ในขณะที่ทำการงานอยู่นั่นแหละกลายเป็นการพักผ่อนมีคนคนหนึ่งเมื่อต่อมายังไม่ได้บวชยังรู้จักดีไม่ออกชื่อแกก็หลับแล้วก็แจวเรือได้เป็นคนหาปลาไปหาปลาในข้างนอกแล้วก็กลับเข้ามาบ้านนี่แจวเรือเข้ามาก็หลับได้มีจิตใจที่จัดไว้ดีมากเป็นสมาธิอะไรถูกต้องมากคนคนนี้สามารถที่จะแล่นเรือใบไปในกลางทะเลหลับไปด้วยได้แล้วก็ไปหาปลาเรือเล็กๆกลับมาจากหาปลาก็หลับมาในขณะที่แจวเรือกลับบ้านเป็นระยะพอถึงโค้งนั่นก็ตื่นทีหนึ่งจัดแจงเตรียมใหม่แล้วก็หลับแจวมาทั้งหลับพอถึงโค้งนั่นก็ตื่นทีหนึ่งก็จัดแจงใหม่แล้วก็หลับนี่แจวเรือทั้งหลับได้แล้วก็มาถึงบ้านได้โดยเรียบร้อยจิตที่พัฒนาแล้วมันทำอะไรได้แปลกๆอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องสูงสุดเกินมนุษย์ไม่ใช่มันก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละแกก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี่จะสามารถมีการพักผ่อนอยู่ในการทำงานในที่สุดก็เรียกว่าเป็นคนที่มีระบบประสาทถูกต้องใช้คำว่าถูกต้องดีกว่าคือมีระบบประสาทที่ตื่นเต้นได้ยากตื่นเต้นได้ยากไม่มีอะไรมาทำให้คนนี้ตื่นเต้นได้ในลักษณะรักหรือโกรธหรือเกลียดหรือกลัวหรือวิตกกังวลอะไรอาวรณ์หรือในตื่นเต้นในทางใดๆก็ตามมันไม่ตื่นเต้นเป็นคนที่มีอารมณ์หนักแน่นนะไม่มีอะไรมาทำให้ตื่นเต้นได้โดยง่ายคนธรรมดานะมันมีอารมณ์อะไรมามันก็ตื่นเต้นไปตามอารมณ์นั้นที่น่ารักมามันก็รักที่น่าเกลียดมามันก็เกลียดที่น่าโกรธมามันก็โกรธที่น่ากลัวมามันก็กลัวแล้วก็มันก็มากเกินไปมันเห็นอะไรตามความยึดมั่นถือมั่นไปหมดเนี่ยความกลัวชนิดที่อย่างโง่เขลากลัวผีกลัวศพกลัวการผ่าศพกลัวอะไรก็ตามซึ่งมันเป็นสิ่งที่แท้จริงมันก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องกลัวผีเนี่ยหน้าหัวนะ สัตว์เดรัจฉานไม่กลัวผีเลยผีไม่มีสำหรับสัตว์เดรัจฉานหมาทุกตัวไม่กลัวผีเลยผีไม่มีสำหรับหมาก็ไปพูดคำมันหยาบคายหน่อยที่คนมันกลัวผีกลัวผีนั่นผีนี่มันก็เลยมีผีมีสำหรับคนที่กลัวผีไม่มีสำหรับคนที่ไม่กลัวสัตว์เดรัจฉานมันไม่กลัวนี่การที่จะไม่มีอารมณ์กลัวอย่างนี้มันส่วนลึกที่สุดมันอยู่ที่หมดสัญชาตญาณแห่งตัวตนหมดสัญชาตญาณแห่งตัวตนเช่นพระอรหันต์หรือมิฉะนั้นมันก็มีความบ้าระห่ำอันไรมาครอบงำมายุให้ไม่กลัวด้วยความบ้าอย่างนี้ก็มีไม่กลัวตายด้วยความบ้ามีระบบประสาทที่ตื่นเต้นได้ยากก็ควรจะพอใจแล้วใช่ไหม มีระบบประสาทที่มั่นคงไม่มีอะไรมายุให้รักให้โกรธให้เกลียดให้กลัวไม่มีอะไรมากระตุ้นให้วิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงอะไรต่างๆไม่มีอะไรมา
กระตุ้นให้เป็นอย่างนั้นได้นี่มีระบบประสาทที่มั่นคงเพราะว่าพัฒนาสัญชาตญาณชนิดต่างๆนั้นได้ดังที่กล่าวมาแล้วเอาละทีนี้ก็สรุปความกันทีเมื่อสัญชาตญาณพัฒนามาดีแล้วควบคุมสัญชาตญาณแม่คือสัญชาตญาณแห่งตัวกูของกูได้แล้วสัญชาตญาณลูกทั้งหลายมันก็เป็นอันว่าถูกควบคุมได้ด้วยสัญชาตญาณแห่งความเห็นแก่ตัวเห็นการกินอาหารการต่อสู้การวิ่งหนีการขี้ขลาด สัญชาตญาณทั้งหลายก็เป็นอันว่าถูกควบคุมด้วยนี่ก็เรียกว่ามีผลดีสามารถเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นตัวของกิเลสแต่ก่อนนี้เป็นตัวของกิเลสของความโง่ของอวิชชาของสัญชาตญาณอย่างธรรมชาติที่ไม่ได้รับการอบรมเรียกว่าสัญชาตญาณฝ่ายต่ำเรียกว่าสัญชาตญาณอย่างสัตว์เราไม่เป็นตัวของตัวเพราะมันถูกสัญชาตญาณฝ่ายต่ำมันครอบงำดึงเอาไปเป็นเรื่องของความโง่ความหลงความผิดความไม่เข้าใจไปเสียหมดเดี๋ยวนี้เราควบคุมสัญชาตญาณได้เพราะการพัฒนาเราก็มีอิสรภาพในความเป็นตัวเราเป็นตัวเราที่ไม่เป็นทาสของกิเลสไม่เป็นขี้ข้าไม่เป็นบ่าวไม่เป็นทาสของกิเลสนั่นมันดีอย่างนั้นเมื่อเป็นอิสระแล้วก็ทำหน้าที่ของตนได้ดีทำหน้าที่ผู้อื่นได้ดีทำหน้าที่การพักผ่อนเพื่อประโยชน์ทั้งสองอย่างนั่นก็ทำได้ดีนี่ประโยชน์ของการพัฒนาสัญชาตญาณเรียกว่าการใช้สัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วให้เป็นประโยชน์หรือให้ทำประโยชน์การบรรยายตอนต้นๆหลายครั้งพูดถึงสัญชาตญาณและการพัฒนาสัญชาตญาณส่วนการบรรยายในวันนี้พูดถึงการใช้พัฒนาอาการใช้สัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วเหล่านั้นแหละให้เป็นประโยชน์หรือให้ทำประโยชน์นี่เราก็มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสมบัติอันแท้จริงของเราก็คือความเป็นมนุษย์ของเราสมบัติของเราคือความเป็นมนุษย์ของเราเราต้องมีความถูกต้องของความเป็นมนุษย์เราจึงจะมีสมบัติของเราโดยแท้จริงแล้วก็มีความเป็นมนุษย์ในระดับสูงสุดที่น่าบูชาได้รับผลคุ้มค่าในการที่ศึกษาเรื่องนี้ในการที่ปฏิบัติเรื่องนี้ในการพัฒนาสัญชาตญาณได้รับผลคุ้มค่าแล้วเป็นผลดีในหน้าที่ทั้ง3ประการแล้วเป็นสิ่งที่ควรสนใจเท่าไรก็ลองคิดดูเอาเองการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายพยายามทำความเข้าใจสอดส่องให้รู้จักสิ่งต่างๆตามที่ได้บรรยายมาแล้วโดยเฉพาะรู้จักสัญชาตญาณพื้นฐานทั่วไปและสัญชาตญาณที่ปรุงไปเป็นกิเลสและสัญชาตญาณที่พัฒนามาเป็นโพธิแล้วมีคุณสมบัติสำหรับจะใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรแล้วก็ทำได้อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่เสียทีที่เป็นมนุษย์คือมีความเป็นตัวของตัวเองเพื่อทำหน้าที่สมกับความเป็นมนุษย์ของตนแล้วก็จะมีความผาสุกทั้งทางกายทางจิตอยู่ทุกทิพาราศีกาลคำบรรยายสมควรแก่เวลาขอยุติธรรมเทศนาเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมในรูปคณะสาธยายเพื่อส่งเสริมกำลังจิตของท่านทั้งหลายในการพัฒนาสัญชาตญาณสืบต่อไปณบัดนี้